ฉันเป็นคนที่อายมาตลอดแถมมีเพื่อนไม่เยอะด้วยแต่พอแม่ฉันแต่งงานใหม่แล้วย้ายไปที่เมืองอื่นฉันก็ต้องมาเริ่มที่โรงเรียนใหม่สัปดาห์แรกไม่มีใครคุยด้วยเลยจนฉันรู้สึกเศร้าอมมากๆท่านั้นยังแย่ไม่พอแล้วก็สามีใหม่ของแม่ก็เป็นคนเสง,เงี่ยงเขากดดันฉันให้เป็นทุกข์ด้วยการกดขี่และยอะเยะ้ยและบางทีเขาก็จงใจลวนลามฉันอีกด้วยฉันก็เลยรู้สึกทรมานมากที่โรงเรียนแล้วก็ที่บ้านฉันเป็นมังสวิรัตมาทั้งชีวิต และแม่ก็จะทํามือเที่ยงให้ฉันเป็นประจำท่านก็ทานมังสวิรัตเหมือนกันแต่เมื่อท่านออกไปทําทริปธุรกิจพ่อเลี้ยงฉันก็อาสา,าทํามือเที่ยงให้ฉันนี่มันแปลกมากเลยแต่ฉันก็เอาเข้าวกล่องที่เขาทํามาโรงเรียนด้วยแต่ว่าเมื่อฉันเปิดข้าวกล่องออกฉันก็แทบจะอาเจียนออกมาเพราะว่าในกล่องนั้นมีไก่ดิบและโน้ตที่เขียนว่าได้เวลาเพิ่มเนื้อหนังให้มีติดกระดูกนั่นบ้างแล้วนะฉันช็อกไปเลยจนต้องวิ่งออกไปร้องไห้ ในตอนนั้นฉันต้องการที่พักหายใจสักหน่อยก็เลยไปที่ลานกีฬาแล้วก็ได้เจอกับคนที่ชื่อจอร์จจากคาบคณิตเขาเห็นว่าฉันรู้สึกเศร้าก็เลยถามว่าฉันเป็นอะไรเหรอฉันเล่าเรื่องพ่อเลี้ยงของฉันให้จอร์จฟังทุกอย่างว่าเขาล้อเลียนฉันทั้งที่อยู่ต่อหน้าแม่แล้วก็เรื่องที่เขาเอาไก่ดิบมาให้ฉันกินด้วย แล้วจอจก็รู้สึกโมโหแทนฉันเอามากๆเขาบอกว่าทำไมพวกพ่อแม่ถึงเลวร้ายได้ขนาดนี้และฉันไม่ยอมให้เธอกลับไปบ้านเพื่ออยู่ร่วมกับหมอนั่นลำพังเหล่านะแล้วเขาก็มองฉันแล้วพูดว่าหนีไปด้วยกันมาโดยที่ฉันยังไม่ทันได้ตอบอะไรเขาก็จับมือฉันแล้วก็วิ่งไปที่รถของเขาเขาพาฉันขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปเลยเขาบอกให้ฉันใจเย็นๆมันจะต้องสนุกแน่ๆแล้วฉันก็เชื่อเขาจริงๆด้วยนะและ หลังจากออกถนนไปสิบนาทีฉันนึกขึ้นได้ว่าไม่ได้เอากระเป๋ามาด้วยกลายเป็นว่าฉันโทรหาแม่ไม่ได้ด้วยซ้ําจอชกลับหัวเราะและบอกว่าจะเอามือถือไปทําอะไรแล้วก็โยนมือถือตัวเองออกจากรถไปเขาบอกอีกว่าที่เราขับอยู่คือรถแม่เขาที่เขาแอบเอามาโดยที่ไม่ได้ขอโอเคตอนนี้เรางานเข้าก้อนเบเริ่มแล้วฉันถามเขาว่าคิดไว้หรือเปล่าว่าจะไปที่ไหนแล้วเขาก็ขำออกมาอีกรอบแล้วก็บอกว่านี่เรากําลังหนีออกจากบ้านนะ จะมีแผนเตรียมไว้ได้ยังไงอ่ะฉันไม่อยากเชื่อเลยอ่ะจากนั้นก็เริ่มตะโกนบอกเขาว่าทําไมไม่รับผิดชอบแบบนี้แล้วบอกให้เขาหยุดแต่ว่าเขาไม่หยุดฉันก็เลยพยายามจะแย่งพวงมาลัยมาจากเขาแต่ทันใดนั้นรถก็พุ่งเข้าชนกับต้นไม้เข้าจังๆรถเราชนแล้วมันก็เป็นความผิดของฉันเองอ่ะน่าแปลกมากที่จอชไม่โกรธเลยสักนิดเขาบอกว่าเขาไม่สนเพราะว่านี่คือรถแม่เขาซึ่งช่วงนี้ท่านก็ทําให้เขาหงุดหงิดเพราะงั้นก็สมควรแล้วโห oh. แต่แล้วไงต่อเราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วเราก็ไม่มีเงินติดตัวเลยด้วยกระเป๋าเงินของฉันอยู่ในกระเป๋าหลังแต่ฉันเหลือแค่เศษเงินนิดหน่อยฉันไม่อยากคุยกับจอชเลยสักคำเขาโง่มากที่ทำให้ฉันหนีมากับเขาแบบเนี้แล้วฉันก็อายเรื่องรถนี่ด้วยอะพวกเราเริ่มออกเดินและในที่สุด เราก็เจอบ้านหลังหนึ่งอยู่ไกลๆแล้วก็รีบวิ่งไปที่นั่นหวังว่าจะมีคนช่วยเราได้พอเราไปถึงที่หน้าบ้านฟ้าก็เริ่มมืดแล้วและแน่ใจมากๆว่าในนั้นไม่มีใครอยู่แน่ๆฉันเกือบจะร้องไห้อยู่แล้วนะแต่ฉันก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแตกจอชยโยนหินใส่กระจกแตกก่อนที่เขาจะปีนเข้าไปในนั้นฉันเริ่มตะโกนใส่เขาแต่เขาบอกว่าให้ฉันตามเข้าไปข้างในฉันถามเขาไม่หยุดเลยนะถ้าเกิดเจ้าของบ้านกลับมาล่ะ แต่เขาบอกว่าที่นี่ดูเหมือนบ้านร้างแล้วเขาก็พูดถูกมันร้างจริงๆมันสกปรกมากแล้วก็มีกลิ่นแปลกๆเหมือนตะไคร่อะไรอย่างนั้นฉันรู้สึกเหนื่อยไม่น้อยก็เลยนอนลงบนโซฟาฉันพยายามจะหลับแต่เขาก็เปิดเพลงแล้วก็เริ่มเต้นไม่หยุดเลยฉันมองเขาแล้วพอผ่านไปสองสาเพลงฉันก็เริ่มหัวเราะอ,ออกมาเขาเป็นคนตลกจริงๆะเราเปิดเพลงเต้นกันค่อนข้างดัง ก็ตอนแรกเราเลยไม่ได้ยินอะไรแต่พอเปลี่ยนเพลงเราก็ต้องตกใจมีใครกำลังกลับมาที่บ้านฉันได้ยินเสียงจอดรถตามด้วยเสียงฝีเท้าพวกเรารีบปีหน้าต่างหนีออกไปจากบ้านหลังนั้นโดยที่ไม่ได้คิดเลยแล้วก็ไม่ได้ดูด้วยซ้ำว่าใครอยู่ที่นั่นสุดท้ายเราก็ต้องไปนอนที่กลางทุ่งแล้วมันก็หนาวสุดๆฉันหันไปหาจอชแล้วบอกว่าฉันหนาวมากเลยเขาก็เลยขยับมาข้างๆแล้วก็กอดฉันไว้ เช้าวันต่อมาเมื่อเราตื่นขึ้นเรายังกอดกันอยู่เลยและฉันก็เพิ่งรู้ตัวว่าชอบเขามากขนาดไหนเพียงแค่24ชั่วโมงจากคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเรากลายเป็นคนที่รักกันได้อย่างสุดหัวใจตอนนั้นฉันหิวมากเลยเขาก็เลยเดินผ่านทุ่งไปยังเมืองเพื่อหามื้อเช้าให้ทานฉันล้วงหากระเป๋าและพบว่ามันไม่อยู่แล้วฉันนึกออกแล้วฉันเผลอลืมเอาไว้บนโซฟาในบ้านที่เราเพิ่งบุกเข้าไปคุณพระช่วย ไม่นะฉันบอกจอชเขาเองก็ตกใจตามไปด้วยแต่ว่าเราก็กลับเข้าไปเอาไม่ได้เพราะมันเสี่ยงเกินไปแล้วตลอดเช้านั้นเราเดินแล้วก็เดินไปเรื่อยๆและกลายเป็นว่าเราเดินวนกันอยู่ที่เดิมจนมาเจอเข้ากับรถที่พังคันนั้นในแง่หนึ่งฉันก็ทั้งหิวและเสียใจแต่ในอีกแง่หนึ่งฉันอยู่กับจอชและเขาคอยทำให้ฉันไม่เบื่อได้ตลอดด้วยมุกและรอยยิ้มที่น่ารักของเขาแต่เมื่อเราไปถึงที่รถ ตำรวจก็รอพวกเราอยู่แล้วจอชพยายามจะวิ่งหนีส่วนฉันก็ได้แต่ตะโกนว่าขอโทษนะคะกับตำรวจพร้อมกับร้องไห้โฮฉันบอกไปว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะหนีไปแต่ตำรวจกลับงงมากๆเพราะที่เขามาตามหาเราเป็นเพราะว่าเจอกระเป๋าตังค์ฉันทันใดนั้นฉันก็คลื่นไส้เพราะเมื่อคืนที่เราบุกเข้าบ้านหลังนั้นแต่ว่านั่นยังไม่แย่ที่สุดหรอกนะ เพราะผู้หญิงที่เป็นเจ้าของบ้านหลังที่เราเข้าไปถูกพบว่าเสียชีวิตเมื่อเช้านี้แล้วพวกเขาก็คิดว่าเราฆ่าเธอฉันไม่อยากจะเชื่อเลย24ชั่วโมงต่อมามันเลวร้ายสุดๆจอร์ชกับฉันถูกพาตัวไปที่สถานีตำรวจและสอบปากคำไม่หยุดและฉันก็ถึงกับนึกย้อนชีวิตที่ผ่านมาในห้องขังเล็กๆที่นั่นเองแต่แล้วก็มีโทรศัพท์เข้ามาปรากฏว่า ผู้หญิงคนนั้นหัวใจล้มเหลวพวกเราก็เลยรอดคดีเว้นแต่ว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นแม่พวกเรามารับตัวกลับและเราทั้งคู่ก็โดนกักตัวอยู่แต่ในสถานพินิษเป็นเวลาสาเดือนในข้อหาบุกรุกบ้านผู้หญิงคนนั้นตอนนี้เราพ้นโทษแล้วแต่จอชมาเจอฉันอีกไม่ได้แม่เขาพาย้ายไปเรียนที่อื่นและฉันก็แทบจะขาดใจฉันต้องการเพียงแค่เจอกับจอชเราจะได้อยู่ด้วยกันฉันควรหนีไปอีกรอบไหมและพยายามตามหาเขา